สวัสดีค่ะพบกับป่วยและอินโดไทยไลฟ์สไตล์กันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช็อกโกแลตวิลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารเอาท์ดอร์นั่นเองนะคะสไตล์ยุโรปอเมริกันผสมผสานนานาชาตินั่นเองและตอนนี้นะคะก็มาในธีมคริสต์มาสเห็นแสงไฟมีจ้าบอกเลยว่าให้ความรู้สึกคริสต์มาสมากเลยแต่ว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปตามทัวร์ครับตีเนียนบนไลท์เฮาส์ค่ะก็คือประภาคารนะคะถือว่าเป็นตึกที่สูงสูงนะคะเพื่อที่จะเราสามารถสอดส่องไปรอบๆช็อกโกแลตวิวได้เลยนะคะบอกเลยว่าวิวข้างบนเนี้ยสวยข้างล่างว่าสวยแล้วข้างบนสวยยิ่งกว่าเพราะว่าเห็นหมดเลยนะคะบวกกับไฟคริสต์มาสด้วยอ่ะจวกช็อกโกแลตวิวอย่างที่เห็นนะคะอยากจะบอกนะคะว่าใครอยากมาเนี่ยค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยค่ะฉะนั้นรีบมานะคะที่เกษตรนวมินทร์ค่ะมาเลยยกขึ้นแท็กซี่เลยไปเลยนะไปคนขับไปไหนอ่ะคนขับหายอ่ะรถเมย์ก็ได้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันทริปหน้านะคะถ้าไลค์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะไปไปแล้ว